วันนี้สบคชุดเล็กนั้นปวดหัวค่ะคุณสุวิทย์เพราะว่าจะต้องมีการนะคะดูแลทั้งเรื่องของการที่จะไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในบ้านเรารวมถึงนะคะปัญหาเศรษฐกิจก็ต้องดูแลด้วยค่ะจะทำอย่างไรนะคะแต่เขาก็จะมีการผ่อนปรนให้คน2กลุ่มด้วยกันค่ะที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้นะคะสำหรับข่าวชาวต่างชาติซึ่งวันนี้พลเอกณัฐพลนักพาณิชย์รองผู้ช่วยการฐานบกซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะในส่วนสบคชุดเล็กที่จะผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันโควิด-19 ก็บอกว่าในเรื่องของนะคะการที่จะรองรับนักท่องเที่ยวหลังเปิดประเทศก็หนักใจพอสมควรเพราะที่ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและก็สุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะที่ทางชาวต่างชาติชอบมากเศรษฐกิจเองก็น่าห่วงเหมือนกันเพราะนั้นในส่วนที่สบคก็ต้องหากลับมาทบทวนและหามาตรการให้รอบคอบแต่เขาก็มีเป้าหมายอยู่เหมือนกันว่าเป้าหมายแรกเนี่ยเขาจะให้คน2กลุ่มก็คือจะให้คนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยระยะยาวค่ะคือเขาก็จะมาอยู่แบบว่าาย้ายครอบครัวถิ่นฐานมาอยู่เลยนะคะอันนี้ก็จะให้ก่อนนะคะแล้วอีกกลุ่มหนึ่งก็คือที่มีบ้านอยู่ในประเทศไทยเพราะกำลังซื้อสูงเนี่ยเขาจะให้2กลุ่มนี้เข้ามาจากประเทศไทยก่อนแต่จะต้องเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องกักตัว14วันก่อนนะซึ่งอันนี้ก็มีคนแสดงความประสงค์มาแล้วประมาณเป็นหลักร้อยคนแล้วก็จะมีการประเมินผลทุกขั้นตอนด้วยนะคะแต่ประเทศที่เสี่ยงสูงนั้นเขาก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบต่อไปซึ่งในการบินเข้ามาครั้งนี้นะคะทางคุณชาญสินตรีนุชกรรักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนก็บอกว่าพร้อมที่จะจัดเที่ยวบินพิเศษเช่าเหมาลำบินตรง6เส้นทางระหว่างประเทศมาจากเดนมาร์กเยอรมนีอังกฤษเกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ฮ่องกงเพื่อมาอย่างภูเก็ตนะคะและยังมีแผนที่จะทำการบินตรงจากจีนสู่ภูเก็ตเพื่อร่วมฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยค่ะนะครับซึ่งเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นสรุปประเด็นง่ายคือว่าจะมาจากต่างประเทศได้ประเทศนั้นต้องมีเสียงความเสี่ยงนั้นต่ำที่สุดครับใช่ค่ะคุยคำนั้นบ่ายสามโมง